สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเช็คเลยทุนเสมอภาคแจก 3,000 อนุบาลถึงม.3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งข่าวดีแก่นักเรียนเกี่ยวกับโครงการทุนเสมอภาคโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศที่จะช่วยสนับสนุนให้ปีละ 3,000 บาทต่อคนโดยระบุรายละเอียดดังนี้เด็กไทยทุกคนต้องได้ไปโรงเรียนทุนเสมอภาคช่วยเหลือค่าใช้จ่ายอนุบาลถึงม.3ความพร้อมทางเศรษฐกิจของครอบครัวเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เด็กแต่ละคนได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาไม่เท่ากันแม้รัฐจะอุดหนุนค่าเทอมให้แก่เด็กในทุกช่วงวัยแต่ก็ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นเช่นค่าเดินทางค่าอาหารค่าอุปกรณ์การเรียนที่ถือเป็นภาระที่ทำให้หลายครอบครัวไม่สามารถส่งลูกเรียนได้ทุนเสมอภาคโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจะช่วยสนับสนุนให้ปีละ 3,000 บาทต่อคนแบ่งจ่ายในเทอมที่1คนละ 2,000 บาทในเทอมที่2อีกคนละ 1,000 บาทซึ่งในภาคเรียนที่2/2563ได้โอนเงินให้นักเรียนชั้นอนุบาลถึงม.3จำนวนกว่า 1,170,000 คนครบแล้วเมื่อวันที่13 มีนาคม 64ที่ผ่านมาการคัดกรองนักเรียนยากจนประเมินจากรายได้เฉลี่ยสมาชิกครัวเรือนไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนต่อเดือนมีภาระพึ่งพิงเช่นคนพิการผู้สูงอายุสภาพยานพาหนะที่ทำกินการเกษตรแหล่งไฟฟ้าหลักที่อยู่อาศัยของใช้ในครัวเรือนเป็นต้นโดยคุณครูจากโรงเรียนทั่วประเทศจะเป็นผู้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมบ้านนักเรียนหากพบเห็นเด็กยากจนจนเสี่ยงจะต้องออกจากโรงเรียนท้องถิ่นโรงเรียนและคุณครูสามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือได้ที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาโทร020795475-8ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ